กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนี่ไงไปเจอใน Twitter มาคุณผู้ชมธนาธรรายงานค่ะอันนี้คือดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแต่เป็นข่าวจากใน Twitter ธนาธรเตรียมบินฮ่องกงพบทักษิณยื่นเงื่อนไขพิเศษถอยสุดซอยปิดสวิตไม่ใช่ปิดสวิตสวนะจ๊ะปิดสวิตไม่แตะ112ยาว4ปีแลกเกาะขบวนร่วมรัฐบาลแต่ล่าสุดใน Twitter เช่นเดียวกันเห็นว่าคุณช่อพานิกาออกมาปฏิเสธข่าวนี้ค่ะว่า Twitter เหมือนกันไม่ใช่เราขอเป็นด้อมส้มเข้าไปเสพข่าวใน Twitter บ้างเพราะว่าตอนนี้เทรนด์คุณทักษิณนะขึ้นใน Twitter กลับบ้านไม่กลับบ้านวิเคราะห์กันอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็พอดีไปเจอพอดีว่ามันมีข่าวมาเมื่อเช้าเมเนเจอร์เราในลงข่าวว่ามีแกนนำของทางก้าวไกลสมมติว่าเป็นคุณธนาธรใช่ไหมคะบอกพี่ศรีหรือว่าพี่เรืองก็ได้ไปร้องเลยว่าอันนี้มีอำนาจเหนือพรรคหรือเปล่า ไม่ได้เป็นคนในพรรคเขานะคะผมคิดว่าแกนนำเขามีไม่กี่คนที่ผมพูดธนาธรก็คือหมายถึงว่าก็จะมีกี่คนถ้าไม่ชอบก็ไม่ก็เบียบุตรไม่งั้นก็ธนาธรใช่ไหมถ้าพูดถึงเนี่ย3 คนนี้จะเป็นหลักจะเป็นใครเราก็ไม่รู้นี่แล้วไปจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกแต่มีข่าวออกมาเต็ม Twitter เลยค่ะข่าวเขาเรียกว่าอะไรสะพัดจริงไหมคะถามตรงๆเลยเดี๋ยวผมโทรหาธนาธรดีไหมจะถามเขาเลยว่าธนาธรว่าไงจริงหรือเปล่าจะไปหาทักษิณจริงหรือเปล่าทักษิณเขาจะกลับมาแล้วมึงไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นข่าวลือใน Twitter ผมบอกนะให้ข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วไปคุยกันจริงนะค่ะรับรองได้นะสิ่งที่คุยเชื่อได้แค่ไหนก็ผมตั้งคำถามแค่ตั้งคำถามนะวันนี้เนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขามีปัญหากันจนกระทั่งบางคนวิเคราะห์ว่าเขาแตกกันแล้วล่ะนะแตกกันแล้วเพราะว่า8พรรคเนี่ยเขาก็ไม่เอา112แต่คุณพิธาจะเอาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนอยู่หลังคุณพิธาคือใครไม่ใช่ธนาธรนะปิยบุตรธนาธรเคยซัดกันนี่ใช่ไหมแล้วก็ธนาธรเข้ามาเบรกถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณพิธาก็ต้องอาศัยธนาธรแก้ปัญหาของภายในพรรคแต่นี่ถ้าเผื่อเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เพื่อไทยทำท่าถึงขนาดคุณชลน่านออกมาบอกว่าหมอชลน่านบอกเอ้ยถ้า2ไม่ได้ก็เป็น3ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะไปคุยกับใครนะให้เพื่อไทยเขาสงบและยอมอยู่ภายใต้ก้าวไกลมันก็ต้องไปคุยกับทักษิณสิดังนั้นข่าวธนาธรไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่มีเหตุมีผลอยู่ถ้าธนาธรจะไปเจอทักษิณเนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วถึงขนาดเขาเคยเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งคราวที่แล้วไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปคุยกับใครเขาคุยกับคุณอ้วนเนี่ยหรือภูมิธรรมก็ไม่ได้คุยกับทางฝ่ายอุ้งอิงอย่างเดียวก็ไม่ได้คุยกับชลน่านก็ไม่ต้องเสียเวลาโน่นไปฮ่องกงเลยคุยแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพูลิปุโลข้างหลังเป็นหลอดวอร์เดอมอร์ข้างหลังทั้งคู่ก็ไปคุยกันเลยนั่นแหละเป็นคนที่เรารู้ว่าคือใครแล้วกกต.ไม่ทำอะไรเลยเหรอคะจะไปทำอะไรเป็นที่ไหนล่ะกกต.ยังไงกกต.ทำอะไรเป็นล่ะก็วันนี้เนี่ยสสที่ควรจะโดนเล่นงานนะจากการเลือกตั้งนี่แหละเห็นไหมอยู่แถวบางบอนยังนั่งทะเลาะอยู่กับวันอยู่บำรุงนั่นน่ะต้องไปแล้วนะแต่มันยังปล่อยไว้เลยกกต.โยนเผือกร้อนไปให้ศาลก่อนก็นี่ไงตอนนั้นทัวร์ลงเราเยอะพี่เราขอลี้ภัยก่อนไม่ต้องลี้ภัยเพอเชิญภัยได้เลยไม่เป็นไรเรามีที่จอดรถเยอะให้ไปจอดน้ำหลวงเลยเราไม่เรียกว่าทัวร์นะเราเรียกว่าพวกกักขระหรือพวกอันธพาลการเมืองเหมือนกับช่วงหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ด้อมส้มด้อมแดงมันก็ตีกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้อะไรข้าวต้มมัดมันแกะตอกออกแล้วเพราะงั้นเลยผมจะบอกให้ว่าข่าวลือหรือไม่ลือที่ธนาธรต้องไปเจอทักษิณหรือไปคุยกับทักษิณถูกต้องเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงแต่ผมบอกถูกต้องเพราะว่าง่ายๆนะนายทุนทางการเมืองคุยกันเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอีกคนก็นายทุนภาคหนึ่งคนนายทุนภาคหนึ่งคุยกันไอ้ทวนคนสมัครเนี่ยต้องจ่ายเงินเขาที่พูดได้แต่ไม่มีเสียงหรอกในพรรคลูกกระจอกขอใช้คำนี้เถอะไม่มีเสียง ก็300หรือ200คนพูดอ่ะดังจริงค่ะแต่ว่าสู้คนคนเดียวพูดไม่ได้หรอกคุณเอาหมอชลน่านหัวหน้าพรรคค่ะไปเทียบกับคนสมัครสุนทรเวชสิสมัครนี่แม่งผมเคารพเพราะอะไรบอกเลยกูเป็นมอนินอมินีทักษิณเนี่ยใช่เห็นไหมคนอย่างนี้ต่างหากที่ผมว่าต้องเคารพเป็นนักการเมืองที่กูรู้อยู่กูทำอะไรแล้วกูเป็นนอมินีใครชลน่านเคยพูดไหมล่ะไม่ครับก็หวยเสียวเขาก็เจออุ้งอี้อย่างเดียวยืนมือกำเป้าเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยเจ้าเป็นคนน่าเจ้าเราต้องมีวงนี้ก่อนคุณชัดคุณนุ๊กเอ้ยคุณพิมพ์ค่ะความอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันอยู่เหนืออย่างอื่นคือถ้าขืนพูดไม่ได้เป็นไงค่ะขืนพูดก็ไม่มีตำแหน่งไงเพราะความอยากมีอยากเป็นเนี่ยไปครอบงำใครนะคุณธรรมหายหมดเลยเชื่อผมเถอะอย่าไปหาเลยไม่มีค่ะค่ะทั้งหมดเลยที่คุยอยู่เนี่ยโอ้ยฉันเป็นนะทำเพื่อประเทศทำเพื่อประชาชนใช่ผมฟังแต่ผมไม่เชื่อหรอกเหมือนเราโดนแบบเล่านิทานหลอกเด็กก่อนนอนทุกวันเลยเนาะประเทศไทยนี่นะนักการเมืองนี่แม่งจริงๆเตอร์มีสมาคมคนโกหกนะต้องให้รางวัลส้นตีนทองเลยไม่ใช่เพราะว่าก้าวไกลจำได้ไหมค่ะพันธมิตรนี่ใช้มือตบใช่ใช่ก้าวไกลต้องตรงกันข้ามมันใช้ต้นตีนตบนปช.เขาใช้แล้วอย่าไปแย่งเขาตอนหลังเขาเลิกเพราะไอ้คนคิดเนี่ยมึงไม่คิดเลยหรือเอาส้นตีนมาตบได้ไงจริงจริงไม่แต่วันนี้นะพี่ชัดอาจารย์เอาง่ายๆนะไอ้เรื่องโกหกที่คุณชัดพูดไม่ใช่ของใหม่นะที่นครมันมีศาลาโกหกอยู่นะตกเย็นนะเขาจะไปนั่งตรงนี้โกหกกันวันหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งบอกเนี่ยนะบ้านเขานี่นะมันรู้จักใบจากที่เขามูลบุรีอ่ะใบจากมันเขานี่โตมากเลยนะปูนอนได้เลยค่ะปูนอนได้เลยไอ้นั่นบอกไม่จริงบอกไปดูที่ไอ้ปูทะเลอ่ะที่มันนอนบนต้นจากอ่ะมันก็นอนบนใบจากปูเห็นหรอไอ้ที่นอนเนี่ยเรียกอะไรที่ปูไอ้ที่มันอยู่ใต้ปูอะไรใบจากใช่ไหมนั่นแหละไม่เป็นไรมึงก็วันหนึ่งไอ้คนคู่เดิมมาอีกมันบอกว่าบ้านมันนี่ลูกมะพร้าวนี่นะหล่นนะ7 วันแล้วยังไม่ถึงพื้นเลยดูที่ต้นมันสูงขนาดไหนอันนั้นบอกโกหกไปดูปรากฏว่าโลกมันพลามอยู่ใกล้หลังคามันหล่นแล้วมันกลายเป็นหลังคาก็เลยยังไม่ถึงพื้นมันยังไม่ถึงพื้นไงก็ไม่ได้โกหกนี่ไม่ได้โกหกนักการเมืองก็ทำนักการเมืองโกหกไม่เนียนเท่านี้นะไอ้นี่เนียนพิสูจน์ได้ด้วยค่ะไอ้นี่พิสูจน์ได้ด้วยเนี่ยศาลาโกหกที่นครเนี่ยนี่ยังอยู่นะค่ะโกหกได้อธิบายเหตุผลได้โกหกนะแต่อธิบายเหตุผลได้ของนักการเมืองนี่โกหกจับได้แล้วไม่มีเหตุผลด้วยแล้วคนก็เชื่อที่สำคัญคือคนก็เชื่อไอ้นั่นนะพิสูจน์ได้ด้วยนะอ้าวต้นจากกับปูนี่ใช่ค่ะค่ะบนมะพร้าวกับหลังคาก็ใช่เนี่ยแต่น้องนักการเมืองเนี่ยพิสูจน์จับได้ยังไปหน้าบุญคุณเลยอ่ะแล้วเขาเชื่อยังไงใครบ้างอ่ะดูอย่างเนี้ยค่ะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วคือไม่ได้ออกมาพูดครั้งแรกออกมาพูดหลายครั้งแต่ที่รวบรวมมาให้ดูก็คือเชียร์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่อันนี้เราไม่ว่าเชียร์ได้ถูกไหมคะแสดงออกแต่พอดีพองามเนี่ยได้แต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อ23ชั่วโมงนี้ผ่านมาที่เองนะคะบอกว่าชื่นชมคุณพิธาว่าเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้ดีมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวต่อมามีกลุ่มสปปส.นะคะที่ไปยื่นหนังสือถึงผอ.สำนักพุทธเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมกับสมณเพศของพระพยอมที่เชียร์คุณพิธาเชียร์จนแบบดูเกินงามนะคะเจ้าตัวก็คือพระพยอมเนี่ยออกมาแถลงอย่างนี้ขอให้เรารู้หลักธรรมจ้ะอย่าไปร้อนรุ่มกลุ้มทุกข์คนที่ว่าอาตมาต้องดูว่าขอบเขตการเชียร์ชอบขนาดไหนถึงเรียกว่าเสียหายเชียร์ว่าเขาดีเก็บอาการดีไม่น้ำตาไหลไม่เสียงสั่นเครือเรื่องแค่นี้หรอที่ว่าได้เปรียบเสียเปรียบต้องดูว่ายกย่องคนแล้วมันเสียหายทางพุทธศาสนาไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องยกย่องคนที่เก็บอารมณ์ดีไม่ใช่ยกย่องคนดีอะค่ะยกย่องคนเก็บอารมณ์ดีพระยอมพูดผิดเปล่ามีตรงไหนเดี๋ยวอาจารย์ฟังให้จบนะแล้วต้องตำหนิคนที่อารมณ์เสียตลอดเวลาอ่านนิดาวิกโตอันนี้รู้ ใครชอบใครทำใครด่าใครก็ช่างเขาขอให้ใจเราร่มเย็นเป็นพอแล้วอย่าไปฟังชื่นชมแล้วใจฟูพอโดนตำหนิติเตียนแล้วใจแฟบถ้าเป็นพระอย่างนี้ต้องไปกินหญ้าอ้าว สุดท้ายอยากฝากถึงคนที่ไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบใครก็มีคนไม่ชอบคุณเหมือนกันเดี๋ยวจะสาธุได้ไหมเนี่ยดูเอาก็แล้วกันค่ะอาจารย์ก็อย่างนี้ท่านพระพยอมนี่อ้างภาษิตนะแต่มันไม่ใช่อ่ะภาษิตนี่นะสยามรัฐมาเป็นหัวเลยนะนี่กันเหยนี่เหยระหังปะกะเหยปะเหยระหังเนี่ยยกย่องคนที่ควรยกย่องใช่เตียนหรือข่มคนที่ควรข่มไม่ใช่คนพูดดีหรือพูดไม่ดีนะไม่ใช่คนอดทนไม่อดทนนะคนดีของพระเจ้านี่คือใครหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีค่ะก็คือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมที่คุณไปที่พระพยอมพูดนี่นะความดีหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่มีกระแสงั้นเหรอเก็บอาการได้ไม่ฟูมฝ่ายใช่เหรอขันติความอดทนนี่ผมจะบอกให้เรียนท่านพระพยอมเลยนะเด็กอดทนต่อผู้ใหญ่เนี่ยนะเพราะกลัวผู้ใหญ่ไม่เรียกว่าขันตินะแต่ถ้าผู้ใหญ่นะอดทนเสียงที่เด็กด่าได้เนี่ยนั้นเป็นขันติแต่นี่พระพยอมทนอะไรใครจะไปด่าพระล่ะเพราะเขาพิจารณาพระมีศีลเขาไม่ด่าอยู่แล้วพระยกเว้นว่าพระทำตัวให้เขาด่าอาจารย์ผมสอนนะอยู่วัดเทพดินสอนบอกว่าเด็กด่าผู้ใหญ่มีสองอย่างหนึ่งผู้เด็กเลวไปด่าผู้ใหญ่สองผู้ใหญ่เลวจนเด็กด่าอันนี้ตกลงอันไหนเลยแรงมากอันนี้แรงมากอันไหนอ่ะไม่รู้คือขนาดว่าและอย่างฝากนิดนึงในพิณาปัจเจเวกนะจงพิจารณาทุกวันทุกวันว่าบัดนี้เรามีเพศภาวะต่างจากคฤหัสถ์แล้วไม่ควรทำเยี่ยงคฤหัสถ์ก็แปลว่าอะไรคฤหัสถ์ชอบเล่นชอบพูดเรื่องการเมืองพระควรจะพูดเรื่องการเมืองไหมเพราะไม่ใช่เรื่องพระในพระไตรปิฎกเขียนชัดเลยคฤหัสถ์กับภิกษุนี่นะต้องเอื้ออิงอาศัยกันแต่อิงอาศัยไงพระเจ้าบอกว่าฆราวาสให้ทานพระให้ธรรมนั่นอิงอาศัยทีนี้มาดูฆราวาสให้ทำทานแล้วจะได้บุญนะเขียนไว้ชัดเลยนะหนึ่งผู้รับต้องมีศีลสองผู้ให้มีศรัทธาสามนะสิ่งที่ให้เนี่ยสุจริตถามว่าวันนี้นะนักบวชที่จะไปรับทานเขานะมีศีลสมบูรณ์ป่ะควรที่จะเป็นผู้รับทานเปล่าสำรวจตัวเองพระเจ้าบอกว่าต้องพิจารณาตัวเองทุกวันวันว่าเราเต็มนิเตียวเองด้วยศีลได้หรือไม่คนรู้ติเตียนเราได้หรือไม่นั่นคืออยู่ในพิณหาปัจเจเวกนะวันนั้นท่านพระยอมนี่คงไปเทศคนอื่นจะลืมดูละมั้งผมฝากในเรียนพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่นะรวมทั้งพระพยอมด้วยไปเปิดอภิณหาปัจเจเวกดูว่ามันคืออะไรนะไอ้หนังท่องทุกวันเลยก็ท่องแค่ท่องไงคะไม่ได้เอามาปฏิบัติไงคะอาจารย์ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าพูดน้อยทำมากดีกว่าพูดมากทำน้อยค่ะคนที่โกหกแล้วไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีใช่ไอ้ที่พูดจริงเปล่าที่บอกว่าคนนั้นดีคนนั้นดีรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนดีแล้วไปสอนให้คนอื่นเชื่อแล้วถ้าเขาเชื่อตามนะกลายเป็นคนโกหกนะไปเราไปบอกว่าคนนี้ดีนะแต่เขาไม่เชื่อก็ไม่โกหกแต่เขาเชื่อและทำตามเมื่อไหร่จะกลายเป็นคนพูดกลายเป็นคนโกหกนะเนี่ยที่วัดศรีง่าก็เยอะแล้วนะแล้วที่ท่านบอกล่ะค่ะว่าก็พระก็มีสิทธิ์แสดงความเห็นทางการเมืองได้นะก็มีสิทธิ์แต่อยู่ในขอบเขตของนักบวชไงค่ะแสดงทำให้เขาฟังอะไรชั่วอะไรดีควรทำสิ่งดีไม่ควรทำสิ่งชั่วอันนั้นโอเคพูดได้แต่ไม่ใช่บอกว่าเลือกคนนี้นะคนนี้ดีนะเพราะมาใส่บาตรที่วัดอาตมาทุกวันไม่ใช่งั้นนะอันนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนมันไม่ใช่อ่ะค่ะค่ะเห็นว่าล่าสุดดีเพราะว่าตัวเองได้ประโยชน์นี่ไม่ใช่นะใช่ใช่ไม่ใช่ดีเพราะเขานับถือตัวก็ไม่ใช่นะแต่ที่เลวที่สุดนะดีเพราะเขาใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อเปล่าพี่ชัดล่ะคะพี่ชัดอ่ะใช่พี่ชัดมีความเห็นใช่ใช่คนอย่างพระพยอมผมไม่เรียกพระไม่ใช่พระและเป็นพระไม่มีความรู้แล้วใช้คำว่าเสือกแสดงทัศนะที่ไม่มีความรู้เพียงพออันแรกก่อนโกหกพอพูดแล้วมันไม่มีความรู้มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่สองเนี่ยไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นพระนะอันที่สามเนี่ยนะพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองพูดนะแล้วบางเรื่องตรงกันข้ามก็คือบอกว่าดีทั้งที่มันไม่ดีมันก็เป็นการทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิด แล้วไม่ถูกต้องอย่างมากๆเลยเพราะงั้นผมไม่ได้ถือว่าเป็นพระหรอกแล้วพระเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองเยอะพระพยอมเป็นรูปหนึ่งนะเพราะว่าสื่อที่ไปสัมภาษณ์แกเรื่อยๆนะหลอกใช้แกให้พูดในสิ่งที่เขาชอบนะกลุ่มคนที่เล่นการเมืองชอบนะนี่ก็คือเครื่องมืออันหนึ่งเป็นแต่เพียงใส่จีวรเหลืองครั้งหนึ่งก็เคยเชียร์เสื้อแดงก็ไปบิณฑบาตคนก็บอกว่าหลวงพ่อทำไมไม่ใส่จีวรแดงเท่านั้นล่ะใช่วันนี้ใกล้เคียงหน่อยสีเหลืองกับสีส้มคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะงั้นผมไม่ได้เคยมีความรู้สึกศรัทธาแม้ว่าแกจะมีส่วนที่ดีเช่นแกก็มีส่วนที่ช่วยสังคมนะคุณประชัยเรี่ยวไพรัตน์เอาไอ้เขาเรียกปุ๋ยไปให้โอ้โหมะม่วงเกิดใหญ่โตในวัดสวนแก้วแกก็ให้คนบอกมาเอาไปกินดิกินฟรีเลยไม่ต้องซื้อเพราะงั้นเนี่ยไอ้ส่วนดีมีแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยไม่เหมาะเป็นพระผมถึงเรียกว่าขออนุญาตเรียกไม่เชิงขออนุญาตขอเรียกเลยล่ะพยอมเพราะมันไม่มีความรู้พอที่จะเป็นพระพระนี่นะในอดีตตั้งแต่สมัยสงครามตั้งแต่พระจันทร์พระนเรศวรเอ่ยมาตลอดเลยเนี่ยพระคือที่ให้ความรู้คนแล้วก็จะสอนคนให้ดีและสอนให้คนเนี่ยเข้าใจถ้าไม่สอนให้คนเข้าใจในสิ่งที่สังคมมนุษย์เนี่ยนะมันต้องการความจริงเนี่ยพระไม่สอนแล้วจะเป็นพระไปทำไมเพราะงั้นผมไม่มีความรู้สึกกับพระพยอมในเชิงบวกแต่มีส่วนเข้าใจที่เหลือคือเครื่องมือการเมืองชนิดหนึ่งที่สื่อไปถามอะไรเนี่ยเหมือนหลายคนนะคุณส.ศิวรักษ์ก็เหมือนกันก็มีมติชนมีสื่อไม่กี่สื่อที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วมติชนใครเป็นหุ้นน่ะธนาธรน่ะแม่สมพรน่ะ ใช่ไหมฟ้าเดียวกันกับแม่สมพรนั่นแหละ จะมาบอกว่าลูกเอาเงินไปช่วยเพื่อนไม่ใช่ก็ไอ้ทุกวันที่ก้าวไกลที่มีปัญหา112ก็ใครอ่ะก็ธนาธรน่ะเลขาตอมด้วยนะเพราะงั้นผมก็อยากจะฝากว่าพยอมโตขึ้นหน่อยเถอะบวชมาขนาดนี้แล้วอ้างว่าอยู่สวนโมกเฮ้ยท่านพุทธทาสสอนให้เป็นอย่างนี้เหรอท่านพุทธทาสไม่สอนให้เป็นแบบพยอมหรอกคุณไม่ใช่กาแฟพยอมนะมึงใช่ไหมนึกว่ากินกาแฟกันแล้วจะเฮฮาปาร์ตี้ด่าใครต่อใครเชียร์ใครต่อใครทางการเมืองมันไม่ถูกอ่ะแล้วอย่าไปแก้ตัวนี่โดนแกตัวนะว่าแกจะมาเอาแกศึกได้ไงแกไม่ทำผิดอยู่4ข้อแต่ไอ้ผิดศีลข้อ5นะและไอ้ผิดศีลที่พูดข้อเท็จนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนที่เขาไม่ผมไม่ได้บอกว่าก้าวไกลไม่ดีหมดนะผมบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ไอ้ที่ไม่ดีมันจะทำให้ชาติบ้านเมืองไม่สงบแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันของพระมหากษัตริย์นะสถาบันของชาติแล้วก็สถาบันศาสนาด้วยเพราะอะไรพยอมไม่รู้เหรอพยอมรู้หรือเปล่าล่ะไอ้เหล้าเสรีเนี่ยนะวันพระก็กินวันนักขัดก็เลิกอะไรแม่งกินเต็มที่ฆ่าสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมทุกอย่างเนี้ยพยอมไม่รู้ไงแกพูดนะไอ้ตรงนี้เนี่ยแกไม่เห็นด้วยแกบอกว่าแกมองเห็นอยู่อันไหนดีและไม่ดีพูดไอ้ที่ไม่ดีเยอะๆสิมันกระทบกับศาสนาแล้วนี่ไปพูดแต่เรื่องดีเรื่องนี้ไม่พูดเลยนี่แหละมาดูคนดีของพระพยอมดีกว่าเรียนนิดหนึ่งท่านพระพยอมคงลืมไปว่าพระที่จะถูกจับศึกเรื่องปิดประราชิกใช่ไหมท่านต้องได้นะแต่จริงๆถ้าท่านไปดูในพรบสงฆ์นะมาตรา26 ถึง 29จะพูดถึงบอกว่าผิดอาบัติเนืองๆนะไม่บอกว่าอาบัติเล็กบัติใหญ่นะผิดเนืองๆและเป็นโลกวัฏจักรก็จับศึกได้นะไปอ่านดูพรบสงฆ์ผิดเนืองๆคือหมายถึงว่าทำผิดซ้ำซากทำผิดเยอะพูดซีซัวนี่ซ้ำซากจำเจซ้ำซากจำเจอย่างที่ท่านพูดอ่ะเมื่อวานก็พูดวันนี้ก็พูดเรื่อยๆไปเปิดดูคลิปดิเต็มเลยพูดแต่ละเรื่องอันนี้เป็นโลกวัฏจักรแล้วก็ผิดอาบัติเนืองๆนะเล็กก็จับศึกได้ค่ะไม่ต้องอาบัติใหญ่ตัวอาบัติใหญ่นะถ้าคุณทำผิดเล็กได้คุณก็ทำผิดใหญ่ได้เชื่อผมดิสั้นๆนิดเดียวอะค่ะน้องบอกหมดเวลาแล้วคนดีของพยอมอะไปคุยกับ CNN น่ะอ้างที่ต้องแก้112เพราะว่าจะรักษาสถาบัน ตามมาตรฐานสากลก็ยังดิ่งยังวุ่นวายกับ112อยู่ผมเรียนนี่แต่คำว่ามาตรฐานสากลคือคุณคืออะไรมาตรฐานอเมริกาค่ะแล้วใครตั้งให้เป็นสากลใครเป็นคนตั้งค่ะค่ะคุณตั้งเองอะมาตรฐานสากลหรือถ้าคุณอ่านตรรกะนะผมจบตรรกะนะมันมีคำว่าเทอมเฉพาะกับเทอมสากลเทอมสากลนี่คือสมมติว่าไปทั่วโลกนะนะพอไฟเขียวหลอกรถไฟแดงหยุดอันนั้นสากลค่ะแต่นี่ในเรื่องสถาบันมหากษัตริย์เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มมันจะเป็นสากลได้ไงเป็นธรรมเนียมเป็นค่านิยมเป็นประเพณีปฏิบัติของประเทศนั้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมชนเฉพาะชนชาติมันสากลไม่ได้ค่ะประเทศไทยก็ไปอย่างรัสเซียยังบอกเลยกษัตริย์เมืองไทยไม่เหมือนกษัตริย์อื่นนะรัสเซียพูดอ่ะแล้วคนจะเอาบอกว่าสากลนะประเทศต้องไม่มีกษัตริย์หรือกษัตริย์ต้องอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะเพราะนั้นคำว่าสากลนี่นะทางตรรกะคือว่ามันต้องคิดเหมือนกันเห็นไฟแดงหยุดเห็นไฟเขียวเดินอันนี้ใช่ค่ะแต่นี่มันใช่ที่ไหนล่ะผมสั้นๆค่ะพระพยอมหรือพยอมผมฝากด้วยคุณอย่าหิวแสงเยอะแต่คุณหิวธรรมดีคนที่พูดถึงธรรมเห็นธรรมแล้วพูดถูกต้องนี่ใช่แต่หิวแสงอย่างที่สื่อเอาไมค์มาจ่อแล้วก็พูดไปเรื่อยถูกบ้างผิดบ้างอย่าทำเลยถ้าคุณทำเท่ากับคุณฆ่าตัวเองเท่านั้นแหละเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือชวนคิดชวนคุยวันนี้นะคะข่าวสนุกมากเลยต้องติดตามต่อนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับไอ้จ๋ากูเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ